รออีกไม่นานไม้พัทรเดชกับละครเรื่องใหม่บทปังลุ้นนางเอก3คนนี้มงลงหลังจากที่พระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชมีผลงานเรื่องล่าสุดคู่แค้นแสนรักประกบคู่มุกมุกดาก็ไร้ข่าวคราวของพระเอกหนุ่มรับละครเรื่องใหม่ท่ามกลางโดนจับตารอดูว่าจะปักหมุดจรดปากกาวิกหมอชิดต่อหรือไม่ใกล้เปิดตัวแล้วสำหรับละครใหม่ของพระเอกฮอตไม้พัทรเดชหลังเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับช่อง 7HD โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานเลยทีเดียวพร้อมเผยว่าในสัญญาฉบับใหม่นี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะผู้ใหญ่ก็เปิดโอกาสให้สามารถเลือกบทได้เพราะอยากให้ทำงานอย่างมีความสุขส่วนตัวแล้วถ้าจะรับละครก็อยากได้แนวใหม่บทใหม่ท้าทายความสามารถซึ่งก็เหมือนพระเอกหนุ่มจะสนใจแล้วเพราะได้เซเยสรับละครไปแล้วไม่นานก็มีกระแสข่าวออกมาอีกครั้งว่าไม้เตรียมลุยเป็นผู้จัดละครซึ่งก็โดนมองว่าหรือพระเอกหนุ่มจะเล่นเองจัดเองอีกด้วยล่าสุดทางสถานีได้มาอัปเดตข้อมูลอีกครั้งว่าพระเอกหนุ่มกำลังอ่านบทละครใหม่เราคอนเฟิร์มรับรองเลยว่าบทปังแต่จะอับประกบคู่นางเอกสาวคนไหนเอ่ยมาลุ้นกันค่ะโดยมีเปรี้ยวทัศนียาทัพทีมอัญญรินทร์แม็กกี้อภาเรียกว่าเป็นนางเอก3คนที่น่าจับตาสุดๆแต่ไม้คู่ใครต้องมาลุ้นกัน